สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดตำนานกองกลางที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกฟุตบอลซึ่งตำนานนักเตะกองกลางคนนั้นคือเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเอ็มมานูเอลเปอร์ตีมีชื่อเต็มอีกแบบของเขาคือเอ็มมานูเอลโรลองเปอร์ตีเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเกิดเมื่อวันที่22กันยายนปีคริสตศักราช1970ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ52ปีซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับต่อมานะครับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีมีสัดส่วนส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่185เซนติเมตรซึ่งเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเขาเกิดในประเทศฝรั่งเศสจากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของเอ็มมานูเอลเปอร์ตีกันดีกว่านะครับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีรับหน้าที่เป็นตำแหน่งกองกลางโดยเอ็มมานูเอลเปอร์ตีนะครับเขาจะเป็นพวกกองกลางสไตล์อเนกประสงค์แต่เขาจะเด่นไปในด้านทางเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่โดยเอ็มมานูเอลเปอร์ตีในช่วงที่เขาค้าแข่งอยู่นะครับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีส่วนมากจะได้รับในบทบาทตำแหน่งกองกลางตัวรับกองกลางตัวคุมเกมกองกลางแนวลึกหรือแม้กระทั่งเซ็นเตอร์ฮาฟในบางครั้งเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเป็นพวกสไตล์ความแข็งแกร่งการเข้าสกัดและความสามารถแย่งบอลในด้านทางอากาศเอ็มมานูเอลเปอร์ตีนะครับเขายังเป็นพวกสไตล์พลังงานเอนเนอร์จีไม่มีหมดซึ่งด้วยความสามารถนี้นะครับเขาจะเป็นผู้เล่นที่มีความโดดเด่นและได้เปรียบตอนท้ายเกมเป็นอย่างมากเอ็มมานูเอลเปอร์ตีนะครับเขายังมีความเฉลียวฉลาดในตำแหน่งที่ได้รับในแต่ละบทบาทไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ในการปิดพื้นที่การสกัดปิดพื้นที่ในทางด้านอากาศและการดวล1ต่อ1ในพื้นที่ระยะสุดท้ายนอกเหนือจากเกมรับแล้วในด้านเกมรุกเอ็มมานูเอลเปอร์ตียังมีระยะการส่งบอลที่ดีไม่ว่าจะส่งในระยะใกล้หรือในระยะไกลของเขานั้นยังสามารถกำหนดการเล่นในตำแหน่งพื้นที่กองกลางของทีมได้และเขายังสามารถสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมหรือแม้แต่ทำประตูได้ในบางครั้งซึ่งด้วยคุณสมบัติที่ว่ามานี้นะครับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเป็นนักเตะในแดนกลางอันดับต้นๆในยุโรปในช่วงยุคของเขาเลยต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข่งระดับสโมสรของเอ็มมานูเอลเปอร์ตีต่อนะครับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีคริสตศักราช1988ในช่วงอายุวัย18ปีโดยเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเขาได้เซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรโมนาโกของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเขาสามารถใช้เวลาไม่ถึง1ฤดูกาลในการก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรโมนาโกหลังจากนั้นนะครับฤดูกาลต่อมาในช่วงปีคริสตศักราช1989เอ็มมานูเอลเปอร์ตีสามารถโชว์ผลงานเด่นของเขากับสโมสรโมนาโกจนก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นตัวจริงชุดหลักของอาร์เซนแวงเกอร์ผู้จัดการทีมของสโมสรโมนาโกในตอนนั้นทันทีโดยในช่วงนั้นเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเขาต่างได้รับรางวัลส่วนตัวและคำชมมากมายด้วยวัยเพียงแค่18ปีกว่าๆซึ่งต่อมาหลังจากนั้นนะครับเขาลงรับใช้สโมสรโมนาโกหลายฤดูกาลติดต่อกันเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเขาสามารถโชว์ผลงานเด่นส่วนตัวไว้อย่างมากมายโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่เอ็มมานูเอลเปอร์ตีลงรับใช้สโมสรโมนาโกนะครับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเขาพาสโมสรโมนาโกครอบครองแชมป์อย่างลีกเอิงฝรั่งเศสของปีคริสตศักราช1996-1997ซึ่งเป็นแชมป์ระดับสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสและพาสโมสรโมนาโกครอบครองแชมป์รายการคูปเดอฟรองปีคริสตศักราช1990-1991ซึ่งเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเขาลงรับใช้สโมสรโมนาโกได้ถึง9ฤดูกาลซึ่งในเวลาต่อมานะครับในปีคริสตศักราช1997เอ็มมานูเอลเปอร์ตีเขาได้ย้ายออกจากสโมสรโมนาโกสู่สโมสรอาร์เซนอลสโมสรยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกอังกฤษในยุคนั้นซึ่งการย้ายมาครั้งนี้ของเอ็มมานูเอลเปอร์ตีนะครับเหมือนได้เป็นการพบกันอีกครั้งระหว่างเอ็มมานูเอลเปอร์ตี
กับอาร์เซนแวงเกอร์อดีตผู้จัดการทีมของโมนาโกที่ปัจจุบันในตอนนั้นเขาเป็นผู้จัดการทีมสโมสรอาร์เซนอลในปัจจุบันณตอนนั้นนะครับย้ำนะครับณตอนนั้นหรือยุคนั้นโดยในช่วงแรกของเอ็มมานูเอลเปอร์ตีกับอาร์เซนอลเอ็มมานูเอลเปอร์ตีสามารถโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นและได้รับคำชมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการประสานงานร่วมทีมกับเพื่อนร่วมชาติอย่างปาทริก วิเอล่าจนเขาสามารถพาสโมสรอาร์เซนอลครอบครองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมาครอบครองในฤดูกาลแรกที่เขามาถึงได้ทันทีโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงเอ็มมานูเอลเปอร์ตีลงรับใช้อาร์เซนอลนะครับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีพาสโมสรอาร์เซนอลครอบครองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีคริสตศักราช 1997-1998 ซึ่งเป็นแชมป์ระดับสูงสุดของประเทศอังกฤษและเขายังพาสโมสรคว้าแชมป์ FA ครับและ FA Community Shield อีกอย่างละ1ฤดูกาลโดยเอ็มมานูเอลเปอร์ตีอยู่ลงรับใช้สโมสรอาร์เซนอลได้ถึง3ฤดูกาลจากนั้นนะครับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีก็ได้ย้ายสโมสรอีกครั้งในปีคริสตศักราช 2000เอ็มมานูเอลเปอร์ตีเขาได้ย้ายออกจากสโมสรอาร์เซนอลสู่สโมสรบาร์เซโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่ของประเทศสเปนซึ่งในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลของเอ็มมานูเอลเปอร์ตีกับสโมสรบาร์เซโลนานะครับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีไม่สามารถโชว์ฟอร์มและผลงานได้ดีเท่าที่ควรเนื่องจากเอ็มมานูเอลเปอร์ตีโดนผู้จัดการทีมสโมสรบาร์เซโลนาจับไปเล่นในหลายตำแหน่งจนเจ้าตัวไม่สามารถปรับตัวเข้ากับบทบาทของทีมของบาร์เซโลนาได้จนทำให้เอ็มมานูเอลเปอร์ตีเขาได้ย้ายทีมในฤดูกาลต่อมาทันทีหลังจากที่เอ็มมานูเอลเปอร์ตีเขาไม่สามารถมีบทบาทกับบาร์เซโลนาได้นะครับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเขาได้ย้ายจากบาร์เซโลนาสู่สโมสรเชลซีสโมสรของประเทศอังกฤษโดยในช่วงแรกของเอ็มมานูเอลเปอร์ตีกับเชลซีนะครับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้เลยเรียกได้ว่าน่าผิดหวังเลยก็ได้นะครับแต่เอ็มมานูเอลเปอร์ตีเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นในช่วงฤดูกาลที่2ของเขากับเชลซีแต่เอ็มมานูเอลเปอร์ตีได้มีอาการบาดเจ็บเป็นส่วนใหญ่ในช่วงหลังจากช่วงที่เขาฟอร์มดีได้ไม่นานจนทำให้ท้ายที่สุดเอ็มมานูเอลเปอร์ตีได้หมดสัญญากับสโมสรเชลซีและทำให้เอ็มมานูเอลเปอร์ตีได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลหลังจากจบฤดูกาล 2003-2004 ซึ่งเอ็มมานูเอลเปอร์ตีลงรับใช้สโมสรเชลซีได้ถึง3ฤดูกาลโดยเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเขาลงรับใช้ในฐานะสโมสรรวมทุกสโมสร385นัดต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของเอ็มมานูเอลเปอร์ตีต่อนะครับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีในนามทีมชาตินะครับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีลงรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสโดยเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเปิดตัวในทีมชาติฝรั่งเศสในปีคริสตศักราช1990ซึ่งเอ็มมานูเอลเปอร์ตีในนามทีมชาติเอ็มมานูเอลเปอร์ตีสามารถโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยเอ็มมานูเอลเปอร์ตีเขาได้สร้างผลงานส่วนตัวและสร้างชื่อเสียงของเขาในนามทีมชาติอย่างมากมายโดยผลงานเด่นๆของเอ็มมานูเอลเปอร์ตีนะครับคือการพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์รายการฟุตบอลโลก FIFA World Cup ปีคริสตศักราช1998และแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปีคริสตศักราช2000ซึ่งเจ้าตัวยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคริสตศักราช2003โดยเอ็มมานูเอลเปอร์ตีลงรับใช้ทีมชาติไป63นัดซึ่งเจ้าตัวเอ็มมานูเอลเปอร์ตีรับใช้ในนามทีมชาติถึง14ฤดูกาลและนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของเอ็มมานูเอลเปอร์ตีสุดยอดตำนานกองกลางของทีมชาติฝรั่งเศสสำหรับคลิปนี้
ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ